ี้ยงครับพี่เจิดแต่ว่าแก๊ง3ทหาร4ทหารเสือผมเนี่ยเขาจะมาเต้นทุกวันเลยครับคือพวกนี้เขากินยาบ้าผมก็กินข้าวอยู่แต่เขาก็เต้นกันจัดเต็มถูเอาอะไรมาทั้งหมดสแคร์ทผมขึ้นลงผมว่าโอ๊ยก็จะกินข้าวแล้วสุดท้ายก็ต้องขึ้นมาเต้นแบบนี้เพราะทนไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องไปเต้นกับเขาด้วยโดนพลังเราหรือไม่ไหวเราหรือไม่ไหวนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ขัดใช่ไหมขัดกับไทยเบชีเพราะเขาหวานมากเขาจะหวานมากในเรื่องหวานมากจนมันมีฉากนึงค่ะพี่เดียวคะเป็นฉากที่สาวๆเนี่ยโอ้ยจิกหมอนจิกแล้วจิกอีกจิกแล้วจิกอีกอยู่ในอะไรอะไรอะไรผมทนไม่ไหวฉากไหนฉากไหนจะคงสกิปไม่เอาแล้วเก็บอาการหน่อยไว้นิดนึงครับผมว่าเขาเป็นฉากจูจูบกันในอ่างออนเซ็นผมตั้งใจเล่นมากครับเป็นซีนที่ผมว่ายากที่สุดในเรื่องเออาร์เทคเออาร์เทคหรือเปล่าเทคยับครับซ้อมไหมต้องซ้อมไหมซ้อมมาก่อนไหมฝึกมาก่อนไหมซ้อมต้องมีซ้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเราจะจูบกันยังไงพี่ซ้อมกับเต้าจริงเหรอใช่ซ้อมจริงเลยเหรอไม่ได้ซ้อมจริงฮะก็คือมันมีรูปในบทเต้าเข้าไปซ้อมกับตัวเต้าถามเต้าบ้างด้านหลังเป็นยังไงคะแต่รู้สึกไงบ้างคะแต่จริงๆน้ำในอ่างเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าร้อนค่ะแต่ว่าพอฉากนั้นแล้วหนาวมากเลยค่ะจริงเหรอมันชาอ่ะคือน้ำมันไม่ค่อยร้อนด้วยอะค่ะเราแบบด้วยบรรยากาศแล้วก็หลายๆอย่างสายตาเขาพลังงานที่มันส่งถึงกันนะครับเทคเหมือนกันเลยครับผมเพราะว่าเล่นเหมือนกันละสิม้วนยากมากครับผมว่าผมติดป้องขาเกียวอะไรเงี้ยผมหลายอย่างมากครับผมอุปสรรคหลายอย่างค่ะก็ออกมาแต่ว่าแค่อยู่ในแบบว่าพ่อผมกับพี่ณเดชน์หนูรู้สึกว่าแบบโชคดีมากๆค่ะที่พี่เขาไม่ได้ถ่ายลมระหว่างอยู่คือพี่ไอเราก็เรียกว่าโชคดีที่ได้อยู่กับเราเพราะว่ากลัวถ่ายลมมาเองงั้นแสดงว่าเขาถ่ายลมเหรอหล่อนะคะแต่บางทีให้พี่ดมบทพี่ก็ไม่โอเคนะคะพี่เจินยังไม่ได้ดมเหรอครับยังไม่เคยดมค่ะพี่เจินพลาดมากครับแต่จริงๆก็พี่เจินได้ดมแล้วพี่เจินติดใจครับมีหลายคนโดนผู้กองมีหลายคนสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดตั้งแต่มาเล่นเรื่องนี้ครับคือได้รับลมตรงหน้าครับตรงหน้าเลยเหรอลมประทะหน้าโอ้โหพี่ก๊อฟมีบุญลมญี่ปุ่นใช่ไหมครับลมอากาศลมหนาวอะไรทำนองนั้นล่ะครับเป็นการโชคดีมากที่พี่ณเดชน์ไม่ผ่านกฎในนั้นใช่ค่ะแต่ว่าสนุกดีค่ะเป็นฉากที่แบบว่าน่ารักเป็นน่ารักเนอะเราเล่นแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็ส่งความน่ารักตรงนี้สู่ผู้ชมด้วยมีอีกหนึ่งฉากอันนี้ก็เป็นฉากที่ฟินเหมือนกันเป็นฉากที่มันซึ้งด้วยอิ่มด้วยฉากคิโน่ชิมาคิโน่คิโน่จะเป็นสีอารมณ์ที่แบบว่าแน่นๆเลยที่เขาแบบว่าป่วยอยู่ใช่ไหมที่สอนคิโน่ต่อสู้กันที่ผมสอนว่าอะไรนะกระบี่ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวอะไรประมาณนั้นแหละน่ารักน่ารักจริงๆฉากนั้นพี่จ๋าแล้วก็พี่หนุ่มอยากให้แบบว่าเป็นแอคชั่นแต่ว่าเป็นลอซีนด้วยผสมผสานกันค่ะความรู้สึกตอนถ่ายทำฉากนั้นเป็นยังไงคะยากไหมอ่ะแล้วแบบว่าออกมาแล้วมันดูแบบโอ้ยมันโรแมนติกมากเลยอ่ะก็เพราะด้วยการตัดต่อนะจริงๆถ่ายทำก็ค่อนข้างแบบว่าหลายมุมหลายภาพขนาดนะครับทำให้ภาพออกมาดูแบบตื่นเต้นด้วยน่ารักสวยด้วยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อีกอย่างคือมันเราถ่ายกันในห้องแล้วมันค่อนข้างร้อนมากเลยต้องซับเหนื่อยต้องไหลตลอดเวลาครับแต่ก็ออกมาโอ้โหอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับก็สามารถมาลงมาได้ดีมากๆใช่เบื้องหน้าออกมาจะเชื่อเลยเหรอว่าสาวๆหลายคนในนี้นะอยากจะเป็นคิมิของโซเรียจัดให้ว่าล่ะคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เวลาฟังเนี่ยนะครับ
จะยังไม่ค่อยเชื่อหรือมันจะไม่รู้สึกมากเท่ากับได้มาทดลองเป็นสิ่งๆนั้นหรือว่าทำสิ่งๆนั้นเองคุณหมายความว่าเดี๋ยวจะให้โซเรียของเราเนี่ยจุ๊บๆเลยเหรอเสมือนเล่นฉากนั้นกับโซเล่นฉากนั้นกับโซเรียโอเคว่าโอเคว่าใครอยากอยู่ในอ้อมกอดของโซเรียยกมือค่ะอันนี้เราจะหาสดๆเลยตรงนี้นะครับบอกก่อนว่าเริ่มต้นจากที่จากมา